รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนละเมอแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอยากรู้คือของกำนันจากสวรรค์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมันให้เป็นรางวัลของขวัญให้โลกรู้สมรภูมิไอเดียจะซื้อหรือไม่ซื้อครับรายการสมรภูมิไอเดียแน่นอนนะคะตอนนี้เรากำลังขับเคี่ยวกันสำหรับการแข่งขันในรอบดูจ้ะ DO ดูก็คือลงมือทำค่ะใช่คิดแล้วก็ต้องทำนั่นเองนะครับซึ่งทีมแรกของเรานี่นะครับมาจากอุทัยธานีเลยนะครับชอบโอ้โหทีมนี้นี่มีความมั่นใจถูกต้องครับเป็นเตาชีวมวลครับโรงเรียนการุ้งวิทยาคมอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีครับแน่นอนนะคะในเทปนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานหรือว่าพลังงานทางเลือกดังนั้นอีกหนึ่งทีมที่เก่งไม่แพ้กันเลยค่ะมาจากจังหวัดสงขลานะคะเป็นชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งส่วนอีกทีมที่จะมาแบทเทิลกันในวันนี้ครับทางเหนือแน่นอนเลยเหนือเหมือนกันเลยนะครับมาจากจังหวัดแพร่เจ้าภาชนะหุงต้มประหยัดพลังงานครับค่ะวันนี้เรามี3ทีมพร้อมอยู่แล้วและแน่นอนค่ะผู้ที่จะต้องทำการตัดสินแล้วหนักใจทุกครั้งก็คือกูรูของเราทั้ง3ท่านดร.ชิดพี่ดุ๊กและพี่ป้องรอบดูแต่ละทีมจะต้องออกแบบและจัดทำโมเดลหรือแบบจำลองกลไกของนวัตกรรมที่ได้นำเสนอไปเพื่อสาธิตการทำงานให้กับคณะกรรมการโดยในรอบนี้จะตัดสินด้วยวิธีการให้คะแนนทีมที่ได้คะแนนรวมจากคณะกรรมการทุกท่านสูงที่สุดจะได้รับสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบถัดไปสำหรับนวัตกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาทและอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาทสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอันนี้คือไส้ในของเตาจะเจาะรูไว้ทั้งด้านล่างและด้านบนจะทำจากเหล็กค่ะต่อไปเป็นชั้นที่2จะทำจากเหล็กหรือท่อปูนก็ได้ค่ะและนี่คือชั้นนอกสุดคือจะทำจากกระเบื้องด้านล่างจะเป็นอิฐทนไฟค่ะและสามารถเลื่อนเอาขี้เถ้าออกโดยที่ไม่ต้องเทค่ะและวัสดุที่เราจะนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงก็มาจากมันสำปะหลังแกงข้าวโพดแล้วก็สังข้าวโพดค่ะซึ่งทีมนี้นั้นในรอบที่แล้วได้นำเสนอไอเดียของการพัฒนาเตาชีวมวลให้สามารถเผาไหม้ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งหัวใจของสิ่งประดิษฐ์ชุดนี้นั่นก็คือไส้ในของเตาที่มีการออกแบบช่องอากาศแบบที่เห็นเพื่อให้มีการเผาไหม้ที่ดีขึ้นและใช้พัดลมช่วยปรับระดับความแรงของไฟซึ่งโมเดลที่นำมาในวันนี้ก็พอจะช่วยให้เห็นรูปร่างของสิ่งประดิษฐ์และการทำงานที่ชัดเจนขึ้นเพราะมีการทำงานที่ไม่ซับซ้อนมากนักและน้องๆได้มีภาพการทำงานของชุดต้นแบบมาให้ดูด้วยครับเราจะรู้ได้ไงว่าเปลวนั้นเนี่ยคือได้เปลวที่ให้ความร้อนสูงสุดมันจะเป็นสีฟ้าครับสีฟ้าแต่เมื่อกี้ที่ดูมันสีส้มนะครับยังปรับยังไม่ได้ปรับใช่ไหมครับยังไม่ได้ปรับครับอันนี้หมดเวลาพอดีนะครับแต่ถ้าปรับมันคือเขาเป็นคนลงมือทำจริงๆเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วก็ลุ้นว่าจะเข้าไม่เข้าจะผ่านไม่ผ่านปรากฏว่าด็อกเตอร์ถามคำถามเด็ดแล้วน้องเขาตอบได้ตอบจากความที่เขาทำลงมือทำด้วยตัวเองอยากบอกนะคะนี่คือภาพที่รายการสมรภูมิไอเดียเท่านั้นที่ทำให้เกิดขึ้นได้นักเรียนระดับมัธยมปลายโรงเรียนจากอุทัยธานี
ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่แล้วก็กำลังแข่งขันกับนักวิจัยระดับด็อกเตอร์นี่คือความเปิดกว้างของรายการเรานะคะกำลังพูดถึงทีมที่2ค่ะเป็นชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งจากจังหวัดสงขลาก็หมดยุคของการขี่ช้างจับตั๊กแตนนะครับที่เวลาจะผลิตแก๊สชีวภาพแต่ละครั้งแล้วเราต้องลงทุนมหาศาลไม่ว่าจะเป็นพื้นที่งบประมาณทรัพยากรหรือพลังงานต่างๆครับเพื่อได้แก๊สชีวภาพมาแค่น้อยนิดครับเพราะนั้นเราจึงพัฒนาพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของการผลิตแก๊สชีวภาพแบบใหม่จากเดิมเป็นแบบเปียกคราวนี้มาเป็นแบบแห้งครับซึ่งจะทำให้ได้แก๊สชีวภาพมากกว่าเดิมกว่าเท่าตัวหากยังจำกันได้นั้นในรอบที่แล้วชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งนั้นมีกลไกหลักๆอยู่2ขั้นตอนคือการดักไขมันและหมักกรดจากน้ำทิ้งจากนั้นจะไหลผ่านไปสู่ถังหมักแก๊สซึ่งส่วนนี้จะเป็นการทำให้กลายเป็นแบบแห้งและจะเกิดแก๊สชีวภาพไหลเข้าสู่ถังเก็บนั่นเองซึ่งโมเดลในรอบนี้ก็สามารถอธิบายขั้นตอนได้ชัดเจนขึ้นครับซึ่ง100ลิตรเนี่ยจะใช้ได้มากกว่า20นาทีนะครับส่วนของน้ำที่ผ่านการหมักแก๊สชีวภาพแล้วนะครับค่าความสกปรกจะลดลงเหลือเพียง 10% นะครับหรือว่าระบบนี้สามารถบำบัดน้ำได้ถึง 90% ด้วยกันจะเห็นได้ว่าแม้มันจะมีความซับซ้อนครับแต่ในระดับของผู้ใช้งานแล้วเราออกแบบมาเพื่อให้ท่านใช้งานได้โดยง่ายครับค่ะอย่างแรกนะคะเราคอนเฟิร์มค่ะว่าเราจะได้แก๊สทุกวันเพื่อจะใช้สำหรับหุงต้มค่ะและสำหรับนะคะน้ำเสียค่ะเราสามารถเติมได้ตามใจชอบเลยค่ะถ้าเรามีมากเราก็เติมมากถ้าเรามีน้อยเราก็เติมน้อยค่ะยังไงแก๊สก็ยังคงผลิตได้นะคะส่วนวัสดุหมักค่ะวัสดุหมักภายในนะคะเราจะมีการเปลี่ยนวัสดุหมักทุกๆ 3-4 เดือนหรือว่าแล้วแต่ตามความเหมาะสมค่ะไม่ว่าจะเป็นวัสดุหมักหรือว่าน้ำเสียของเรานะคะหลังจากการหมักแล้วนะคะเราพบว่าเราจะสามารถไปทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพหรือว่าปุ๋ยน้ำชีวภาพได้ค่ะเราคอนเฟิร์มนะคะว่าของเราเป็นของเสียเป็นศูนย์หรือว่าซีโร่เวสต์ค่ะซึ่งงานของเรานะคะนวัตกรรมของเรานะคะถือว่าเป็นการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อจะใช้ทดแทนพลังงานฟอสซิลแล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะอีกทั้งนะคะยังเป็นการพึ่งพาตัวเองในสังคมได้ค่ะควบคู่ไปกับ Thailand 4.0 ค่ะเรียกว่าทีมนี้เองก็ไม่ยอมกันเลยกับการนำเสนอเรื่องยากๆให้เข้าใจง่ายทำให้ตอนนี้เป็นงานยากของภาชนะหุงต้มประหยัดพลังงานแล้วล่ะครับเพราะทั้ง2ทีมที่ผ่านมานำเสนอได้ดีทีเดียวแบบนี้ต้องมาลุ้นกันว่าภาชนะหุงต้มประหยัดพลังงานจะนำเสนออย่างไรในช่วงหน้าครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดียสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมรภูมิไอเดียในช่วงที่แล้วทั้งเตาชีวมวลและชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งได้นำเสนอไอเดียผ่านโมเดลที่ทำมาได้ดีทีเดียวซึ่งตอนนี้ก็ถึงเวลาของนักประดิษฐ์ท่านสุดท้ายของกลุ่มนี้ที่เดินทางมาจากจังหวัดแพร่กับผลงานภาชนะหุงต้มประหยัดพลังงานดูรูปร่างภายนอกแล้วก็เหมือนกันครับเหมือนหม้อทั่วไปครับแต่ข้อแตกต่างคือหม้อประหยัดพลังงานของผมจะมีลักษณะเป็น2ชั้นนะครับชั้นในไว้บรรจุอาหารชั้นนอกไว้เก็บกักความร้อนนะครับทำให้ความร้อนหมุนเวียนได้ทั่วถึงนะครับดูผลการทดลองเลยนะครับผลการทดลองการประหยัดพลังงานร้อนเร็วนะครับวัดจากอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสถึง75องศาเซลเซียสครับใช้น้ำเท่ากันครับแต่เปิดแก๊สให้เบาที่สุดนะครับในการทดลองครั้งนี้หม้อธรรมดาแบบทั่วไปนะครับจะใช้เวลา57นาทีนะครับหม้อประหยัดพลังงานจะใช้45นาทีครับแต่อีกรุ่นหนึ่งจะมีฉนวนกันความร้อนหุ้มจะใช้เวลาประมาณ50นาทีครับจะช่วยประหยัดเวลาได้ถึง 3-7 นาทีนะครับมาดูผลการทดลองอุ่นนานนะครับก็ใส่น้ำเท่ากันหมดนะครับอุณหภูมิเริ่มวัดจาก75องศาเซลเซียสลด40องศาเซลเซียสนะครับว่าหม้อใบไหนจะอุ่นนานที่สุดนะครับหม้อธรรมดาทั่วไปครับใช้เวลา1ชั่วโมง38นาทีนะครับหม้อประหยัดพลังงานใช้1ชั่วโมง59นาทีครับหม้อที่หุ้มฉนวนความร้อนนะครับจะใช้เวลา2ชั่วโมง
3นาทีครับก็จะช่วยให้อุ่นนานกว่าแบบทั่วไปถึง21ถึง25นาทีเลยนะครับครับสุดท้ายนี้ผมอยากบอกว่ารอบที่แล้วผมแพ้หม้อตุ๋นนะครับแต่รอบนี้หม้อตุ๋นเป็นสิ่งประดิษฐ์ของชาวต่างชาตินะครับแต่หม้อประหยัดพลังงานนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ของคนไทยนะครับเป็นอีกทีมที่เตรียมตัวมาดีทีเดียวครับเพราะมีผลการทดลองมานำเสนอกันด้วยแถมยังทิ้งท้ายแบบอ่อนๆกับเหตุผลเรื่องของการที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ฝีมือคนไทยอีกด้วยแต่จะสามารถเรียกคะแนนจากกูรูได้ไหมต้องมาดูกันอีกแล้วค่ะกูรูของเราดูจากสีหน้าท่าทางจะตัดสินยากเริ่มจากดร.ก่อนเลยเพราะเห็นว่าดร.จดอะไรไว้หลายอย่างเลยเชิญค่ะเมื่อกี้บอกอะไรนะแม้จากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะฮะจาก100เป็นเท่าไหร่นะฮะจาก100เป็น125ครับและได้ทำแมสบาลานซ์อีควอชั่นแมสบาลานซ์ใช่มั้ยไอ้ส่วนที่เกินมันมาจากไหนคือมันมีแต่100และลดลงแต่เมื่อกี้เธอบอกว่าไม่มีเป็น0 0 waste เลยใช่มั้ยพออนุมานได้ผมเชื่อเธอก่อนแล้วกันจริงๆมันต้องมี waste อยู่บ้างนะแต่ผมเชื่อเธอแต่ตัวเลขเนี่ยถ้าทำแมสบาลานซ์ปั๊บเนี่ยไอ้ส่วนเกินเนี่ยมันมาได้ไงต้องขอบอกก่อนว่าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นระบบหมักแบบแห้งใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นน่ะมันจะมีที่หมักจากถังกรดส่วนนึงแล้วก็ในส่วนของถังหมักที่เป็นหมักแบบแห้งอีกส่วนนึงเพราะฉะนั้นหมักแบบแห้งก็จะได้ปริมาณนึงแล้วก็เราจะได้แก๊สที่เกิดจากถังหมักกดเนี่ยอยู่ส่วนนึงด้วยซึ่งโอเคงั้นโดยรวมแล้วคือมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันต้องเอาแมสตรงนั้นมาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคงั้นเวลา educate คนเนี่ยจำเป็นต้องพูดใช่ไม่งั้นมันจะกลายเป็นสมการที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะคือไม่ต้องมารายการนี้ไปตีพิมพ์แล้วได้รางวัลโนเบิลไพรส์เลยคือไม่มีทางเกินขึ้นได้ใช่ไหมแสดงว่าแมสส่วนนึงมาจากถังนู้นโอเคของเธอปรับอัดลมเข้าไปเนี่ยครั้งที่แล้วเคยบอกว่าเราเข้าใจใช่ไหม O2 ไม่ได้ติดไฟแต่มันช่วยให้ไฟติดใช่ครับนึกออกไหมฮะนะ O2 เนี่ยช่วยไฟติดเนื้อเมื่อนี้คำพูดเธอเหมือนกับว่ามันจะต้องเผาขั้น2โดยการเอา O2 ไปช่วยไปเผาใช่ไหม O2 ไม่ได้เผานะ O2 ไปช่วยให้เกิดการเผาคำถามก็ตกมาตรงนี้ฮะไม่ว่าเป็นขั้นตอนแรกเผาแรกกับเผา2เนี่ยปริมาณ O2 เนี่ยมันจะทำให้เกิดการเผาไหม้สูงสุดเมื่อกี้เราถามตอนปลายแล้วว่าเธอบอกตอนสีฟ้าอ่อนสีฟ้าที่มันถูกต้องนะเมื่อกี้วิดีโอไม่ใช่นะวิดีโอส่วนสีส้มนะเพราะว่าไม่ได้ปรับเข้าใจเธอต้องปรับแต่จะปรับได้เนี่ยมันต้องใช้วิทยายุทธดีต้องรู้ปริมาณ O2 กับปริมาณแก๊สให้ดีไอ้ตรงนี้เธอดูไงใช่ไหมจะดูได้ไงหรือลองปรับพัดลมเอาเลยไปเรื่อยๆปรับพัดลมไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นของผมจะปรับลมไปเรื่อยๆแล้วดูว่าสีมันขึ้นมาหรือเปล่าสีมันจะเปลี่ยนไปตามอันนี้เลยใช้จากตาเลยเราไม่ลองคำนวณดูก่อนเหรอไม่ได้คำนวณนะครับสมการของการเผาไหม้ม้อสีมีเราไปเปิดดูเพราะว่ามันจะปรับได้คราวนี้ของเรื่องม้อเนี่ยผมก็คิดว่าในท้ายสุดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนั้นนะเพราะว่าสิ่งที่ใช้ฉนวนที่ผมเรียนเมื่อกี้นี่เรียกว่า adiabatic process เนี่ยมันมีตั้งแต่400ปีก่อนนะในการคิดค้นเนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำไงถึงให้หม้อ2ชั้นเนี่ยคือที่ท่านใช้เนี่ยคือท่านสร้างอากาศรอมไว้ใช่ไหมครับอากาศเนี่ยตัวมันเองเนี่ยเป็นการพาที่ดีแต่เป็นการนำชั้นเร็วนะแต่เมื่อไหร่ปะเมื่อก็ตามว่าถ้าหม้อมีรูเนี่ยถ้าหม้อมีรูปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรวะไอ้เพรสเชอร์ภายในหม้อกับข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันจะเกิดการเทอร์บูลเลนซ์ของอากาศภายในช่องว่างนั้นหม้อเธอไม่ทำงานละเผลอๆจะแย่ลงด้วยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันจะโฟลว์เอาอากาศเอาความร้อนออกคืออากาศเนี่ยเป็นตัวพาความร้อนที่ดีแต่เมื่อไรก็ตามถ้าปิดประตูตีแมวให้ตายเนี่ยปิดทั้งทางเข้าทางออกเนี่ยอากาศมันนิ่งปั๊บมันกลายเป็นฉนวนนั้นคีย์สำคัญของหม้อนี่คือหม้อห้ามรั่วผิวนอกถ้ารั่วปั๊บเนี่ยไอ้ฟังก์ชันในการที่กั้นความร้อนมันไม่มีแล้วครับและในที่สุดก็คือเรื่องของการผลิตว่ามันจะถูกหรือเปล่าอันกลางเนี่ยถังหมักเนี่ยคือเวลามันจอยในบ้านคือมันจะต้องมีกระบวนการที่มันซับซ้อนเข้าใจยากหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องใช้พื้นที่ในการวางอย่างนี้มันจะเกะกะไหมสำหรับเราไว้ในบ้านส่วนชีวมวลขนาดก็เป็นขนาดนี้เนาะในการใช้งานก็น่าจะประมาณนี้อยู่แล้วนะคะส่วนหม้อก็คิดเห็นเหมือนกันกับดร.ว่ามันจะต้องไปเพิ่มต้นทุนแล้วมันจะคุ้มค่ากันไหมนะคะลักษณะแบบนั้นเท่านั้นเองสำหรับผู้บริโภคค่ะเรียกว่าฟังจากคอมเมนต์แล้วก็สูสีกันอยู่จริงๆแล้วแบบนี้คะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรต้องไปลุ้นกันครับทุกครั้งที่มายืนตรงนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะผู้เข้าแข่งขันที่ตื่นเต้นกูรูเองก็ตื่นเต้นดิฉันเองพี่เอกก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าใครจะได้ตั๋วที่ผ่านเข้าสู่รอบ10ทีมสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นตัวแทน1ทีมสำหรับกรุ๊ปนี้ได้แก่ได้แก่ชุด
ชีวภาพแบบแห้งจากสงขลาค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะนี่ไงคนเก่งของเราจริงๆแล้วเนี่ยเก่งทุกทีมแต่อาจารย์ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนในการที่จะเข้าไปฝ่าฟันในรอบต่อไปรับทุนต่อยอดไอเดียจากอพวช10,000บาทยินดีด้วยครับกับชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งที่สามารถผ่านเข้ารอบไปรอก่อนเป็นทีมแรกและช่วงหน้าห้ามพลาดกับไอเดียดีๆในช่วงไอเดียแซ่บส่วนตอนนี้พักสักครู่ครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดียสวัสดีครับแฟนๆรายการสมอลล์ภูมิไอเดียครับช่วงไอเดียแซ่บกับเชนธนานะครับปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมนึกถึงเศษเหล็กตามโรงงานนะครับพอเราไม่ใช้แล้วก็คงจะเอาไปทิ้งเอาไปชั่งกิโลขายนะครับแต่ว่าวันนี้มีนักประดิษฐ์ท่านหนึ่งครับสามารถเปลี่ยนเศษเหล็กให้เป็นเงินได้เขาทำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ในนี้เลยครับเดี๋ยวไปเจอกับเขากันนะฮะวันนี้พอพูดถึงเรื่องเหล็กมันก็หนักเหลือเกินไปครับเข้ามานะฮะอะไหล่รถยนต์อุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมที่เห็นเหล่านี้เป็นของสะสมของคุณหน่งและคุณบีที่มักจะใช้เวลาว่างไปร้านของเก่าเป็นประจำซึ่งของบางชิ้นก็นำเข้าจากต่างประเทศทั้งคู่จึงนำเศษเหล็กเหล่านี้มารังสรรค์ให้กลายเป็นโคมไฟและของตกแต่งบ้านชิ้นเดียวในโลกภายใต้ชื่อแบรนด์ Rusty Stoneหลังจากเศษเหล็กที่ทุกคนเห็นเมื่อสักครู่นะครับพอมาใส่ไอเดียปุ๊บก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาแล้วก็สามารถจำหน่ายมีรายได้ได้ด้วยนะครับด้วย2มือคนนี้เลยขอแนะนำนะฮะพี่บีวิทยานะครับแล้วก็พี่หน่งนิพนธ์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ2คนนี้นะครับก็เป็นเจ้าของไอเดียเนาะมันเป็นมายังไงพี่ในการที่จะเอาเศษเหล็กเนี่ยมาทำให้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะเครื่องประดับใช่มั้ยของประดับเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เป็นมายังไงฮะก็เริ่มแรกก็คือเราชอบเก็บของเก่าสะสมของเก่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอสะสมเนี่ยมันเริ่มเยอะแล้วก็ที่บ้านก็เริ่มบ่นเริ่มว่าเอ๊ะทำไมมันมากองๆอะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้แล้วคราวนี้เราก็คิดว่าเราจะต้องทำอะไรให้มันมีประโยชน์แล้วมันเอามาโชว์ได้นอกจากว่าของเก่าปกติที่หาซื้อได้ทั่วไปแล้วก็พอดีเฟอร์นิเจอร์แนวลอฟแนวอินดัสเทรียลเข้ามาในบ้านเราเยอะเราก็เห็นตัวอย่างจากพวกโต๊ะเก้าอี้งานท่องานโคมไฟท่ออะไรพวกเนี้ยเราก็คิดเป็นไอเดียเรียกได้ว่าขายไปถึงชาวต่างชาติเลยแล้วชิ้นหนึ่งนี่ที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นหลักหมื่นนะครับมีทั้งหลักหมื่นเลยแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่ระดับความยากนะครับทีนี้ย้อนไปถึงวัสดุปัจจุบันดีกว่าพอเราเป็นรูปเป็นร่างและสามารถหารายได้เพิ่มเติมได้แล้วเนี่ยวัสดุมีอะไรบ้างครับที่เราเอามาทำหลักๆวันนี้ก็มีหลายอย่างฮะครับอย่างเช่นมิเตอร์ไฟมิเตอร์น้ำแล้วก็พวกเฟืองจากเครื่องยนต์ต่างๆครับเฟืองคาร์ดอะไรพวกนี้ครับแบบที่เขาทิ้งแล้วใช่ฮะแล้วก็ไปซื้อช่างกิโลใหม่ขั้นตอนการทำนั้นก็ไม่ยากครับเริ่มจากการจินตนาการให้ออกว่าสิ่งของที่มีอยู่นั้นจะนำส่วนใดมาประกอบกันและใส่หลอดไฟไปตรงไหนตรงนี้อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์และการลองผิดลองถูกจนชำนาญจากนั้นก็วาดแบบขึ้นมาและทำตามแบบก็จะออกมาเป็นเฟอร์นิเจอร์แฮนด์เมดแบบนี้ล่ะครับพอเราได้ชิ้นงานชิ้นหนึ่งที่เสร็จเรียบร้อยนะครับตอนสมัยแรกๆนี่ทำการตลาดยังไงแรกๆก็คือผมก็ทำงานอีเวนต์ด้วยครับพอดีก็คือเป็นงานประจำอยู่แล้วใช่ครับพอดีมีงานนึงที่หัวหินนะครับเขาจัดสไตล์วินเทจแล้วก็มีเฟียร์มาร์เก็ตนะครับแล้วเราก็ติดต่อขอไปลงก็เลยลองไปลงดูใช่ครับแล้วเป็นไงบ้างครับพอลงเสร็จไปลงดูก็คือโรงแรมนี้มีแต่ฝรั่งมาพักซึ่งฟีดแบ็กดีคือลูกฝรั่งก็จะมาคุยกับเราอะไรมาถามนู่นถามนี่ถามนั่นแล้วก็กลับมาแล้วก็มีงานอีกงานเด้งเป็นเฟียร์มาร์เก็ตเหมือนกันครับอันนี้ที่หุ่นโพง2วันผมก็ขายได้เกือบแสนครับโอ้เป็นหลักแสนเลยนะครับหลังจากนั้นก็เลยรู้สึกว่าเริ่มแข็งแรงแล้วครับชัดเจนใช่ครับแต่ที่วันนี้สัมผัสได้เลยก็คือ1ชิ้นเนี่ยคงมีแค่ชิ้นเดียวในโลกเลยเพราะว่ามันรายละเอียดยิบยับยิบยับเต็มไปหมดเลยอันนี้เราใช้หลักอะไรในการที่จะแบบว่าคงในความแตกต่างตรงนี้ครับก็หลักๆก็คือวัสดุคืองานพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเราสเก็ตแล้วก็มาทำตามครับคือเราต้องมีของก่อนพอเห็นของแล้วมันก็เป็นไอเดียที่จะมาประกอบก็คือเหมือน
พอเราของมากองปุ๊บก็นึกเลยในหัวเราใช่ครับอยู่ในหัวว่าจะออกมาเป็นยังไงใช่โอ้โหสุดยอดมากใช้ฝันเอาใช้ฝันเลยนะ งานนี้ไม่ใช่ว่าเราสเก็ตแล้วมาทำตามเราเริ่มจากของแล้วใช้ฝันเอาคุณวิทยาดิษฐ์ประพัฒน์ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่บีฝากนิดนึงแล้วกันว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากมีแรงบันดาลใจหรือว่ามีรายได้เสริมแบบนี้ทำยังไงดีครับครับก็อย่างแรกเลยคือหาสิ่งที่เราชอบก่อนพอหาสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็มานึกดูว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างก็ศึกษาดูหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ฝึกลองทำดูครับผมคือที่สำคัญคือต้องลองทำนี่นะฮะต้องลองทำดูนะครับสุดท้ายจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าวันนี้แฟนรายการดูพี่บีและพี่หนงนี่อยากจะมาอุดหนุนฮะเรามีช่องทางยังไงบ้างครับครับลัตตี้สโตร์นะครับก็ตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วก็มี Instagram ที่ให้ติดตามส่วนเว็บไซต์เนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเสร็จนี่นะฮะก็ขึ้นเข้าไปที่ IG ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะไอเดียแซ่บแบบนี้ก็สนุกสนานมากส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับไอเดียแซ่บๆอะไรอีกนั้นห้ามพลาดนะครับวันนี้ผมพี่บีและพี่หนงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมที่ผ่านเข้ารอบไปรอเป็นทีมแรกนั้นคือชุดผลิตแก๊สชีวภาพแบบแห้งซึ่งรอบนี้จะมีเพียง10ทีมเท่านั้นที่ผ่านเข้าไปได้เพราะฉะนั้นอีก9ทีมที่เหลือจะมีทีมใดบ้างต้องคอยติดตามกันทุกสัปดาห์ห้ามพลาดครับส่วนวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับบีบเข้าไปแล้วก็ดึงแล้วเราก็ตัดอีกทีใช่ครับเราก็ตัดจากนี้ครับมีดแนวดิ่งนี่จะจิกลงในเนื้อมะละกอแล้วมีดแนวนอนเนี่ยก็จะเฉือนคือเราจะไม่เสียบทางปากเพราะตรงปากนี่มันจะเล็กนะนี่ๆแล้วก็ดึงไส้ปลาออกมาเราจะนำหอยขึ้นมาครับแล้วก็มาตั้งตรงปากครีมตรงนี้ครับจากนั้นเราก็ใช้มือกดครับแกะจากก้นแค่นี้ครับหอยก็จะเปิดแล้วซึ่งมันไม่ต้องออกแรงมากมายครับหนักใจมากๆก็ตัดสินยากนะฮะไม่รู้จะตัดสินใจยังไง